ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไม่ใช่หมอลำขี้ไก่ขี้กานะจะอยู่เปิดบ้านปล่อยไฟมาลัยพรราคา10ล้านไม่ใช่ขี้ไก่โอ้โหนะคะแล้วก็ไม่ใช่ขี้กาด้วยนั่นสิเมาส์ทูเมาส์ในช่วงนี้ของเรานะคะจะมาส่องดูซินะคะว่าบ้านของหมอลำชื่อดังอย่างคุณปอยฟ้าเขาบอกว่าราคาเนี่ยสูงถึง10ล้านบาทด้วยครับนะคะโอ้โหเรียกว่าบ้านหลังนี้คุณขาก็อยู่ในย่านของถนนปัญญาอินทรานะคะที่คลองสามวากทมนี่เองนะคะครับผมเขาบอกว่าที่ปอยฟ้าเนี่ยก็มีงานเพลงเยอะมากแล้วพี่เฟย์นะที่โด่งดังเนี่ยนะคะมันต้องถอนดังมากอันนี้ดังมากใช่ไหมโอ้โหค่ะเขาบอกว่าตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เมื่อ4ปีก่อนนะคะเขาบอกว่าควรจะนำเงินที่หาได้จากการเดินสายคอนเสิร์ตเนี่ยมาซื้อบ้านแล้วก็ซื้อที่ดินดีกว่านะเออนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าไปซื้อรถมันก็มีแต่ราคาแบบลดลงอะไรอย่างนี้นะหรือว่าเขาบอกว่าเผื่อในบ้านปลายเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานในวงการไม่ได้ร้องเพลงแล้วเนี่ยจะได้มีที่พักอาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งน้อยใช่นะฮะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดีมีแต่ราคาขึ้นนะฮะถ้าซื้อรถไปแล้วมันก็ราคาตกออกรถจากโชว์รูมปุ๊บอ่ะลดลงมอบเลยตกเลยนะฮะบ้านหลังนี้ค่ะก็มี4ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวแล้วก็3ห้องน้ำนั่นเองนะคะโอ้โหเน้นตกแต่งแบบเรียบง่ายนะฮะมีสวนมีน้ำตกนะฮะมีบ่อเลี้ยงปูนานะฮะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับผลไม้โอ้โหร่มรื่นสบายตาจริงๆนะฮะโอเคอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าที่ซื้อบ้านราคาสูงขนาดนี้เนี่ยไม่คิดว่าฟุ่มเฟือยนะคิดว่าเป็นสมบัติของตระกูลด้วยตอนนี้ยังส่งอยู่เดือนละ 50,000 นะแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 150,000 บาทเขาบอกว่าช่วงนี้มีแรงทำงานแฟนๆก็ให้การตอบรับก็เลยอยากตั้งใจทำงานนะคะแบ่งเงินแบ่งทองเก็บไปออมบ้างอะไรบ้างนะนี่แหละเขาบอกว่าเอาไปใช้จ่ายอื่นมันก็ฟุ่มเฟือยเปล่าๆอันนี้แหละมันได้เหมือนแบบเป็นหลักเป็นแหล่งอันนี้ก็จะเป็นได้ประโยชน์นะแล้วก็มีเป็นแบบทรัพย์สินเก็บไว้อย่างเงี้ยเนาะเธอเนาะค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นนะมีปลูกผักแล้วนะคุณนะก็บอกว่ามีมะระขี้นกญี่ปุ่นนะคะกระหล่ำปลีหัวใหญ่ใบหญ้านางนะคะมะกรูดขิงขาตะไคร้อะไรก็มีเยอะแยะแล้วก็มีกระเจี๊ยบสับปะรดด้วยอุ๊ยตายแล้วแน่นมากคุณค่ะเขาบอกว่าเขาชอบปลูกต้นไม้นะฮะชอบรุ้นนะครับตั้งแต่หว่านเมล็ดดูซิว่ามันจะขึ้นไหมเพราะว่าหั่นไปแล้วนะฮะเออเหมือนพี่เลยพี่ก็ชอบนะนะฮะปักกล้านะอะไรอย่างงี้นะฮะดูแล้วเนี่ยเวลามันเติบโตขึ้นมาก็สบายใจสบายตานะฮะดูแล้วผ่อนคลายดีนะฮะกับสีเขียวๆอย่างเงี้ยนั่นน่ะสินะโอ้ก็เรียกว่ายินดีด้วยนะคะกับบ้านหลังนี้เนาะที่เรียกว่าได้มาจากน้ำพักน้ำแรงแล้วก็แรงเชียร์จากแฟนๆนะใช่ครับอ่ะเห็นบ้านแล้วก็อบอุ่นนะฮะอ่ะเธอจบรายการไปซื้อบ้านกันสักหลังสองหลังไหมล่ะหรอร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยหรอนะบ้านในเกมเศรษฐีขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะจากสยามดาราแล้วก็ช่วงนี้ของเราด้วยค่ะกับไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยไทยครับครับสำหรับคนรักเสียงเพลง